มากันที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ BEC เทโลศาสนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเตรียมทำศึกไทยลีกฤดูกาล2017ขณะที่ผู้บริหารของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการปล่อยตัวอันเดรสตูนเยสไปเล่นในลีกสเปนครับทีมมังกรไฟ BEC เทโลศาสนะนะครับล่าสุดเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็นโปลิสเทโล FC ในการลุยศึกโตโยต้าไทยลีกพร้อมกับจะได้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้ามาเป็นประธานสโมสรแทนที่นายไบรอันแอลมาค่านะครับพร้อมกับย้ายรังเหญ้าไปเล่นที่สนามบุญญจินดาถนนวิภาวดีรังสิตเรื่องนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์นี้ที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตครับด้านนายทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่ปล่อยตัวอันเดรสตูนเยสไปให้กับเอลเซ่ทีมในเซกุนดาเบของสเปนยืมตัวเป็นเวลา6เดือนมาจากการที่เอเย่นของนักเตะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมในเอเชียได้อีกทั้งบุรีรัมย์นะครับได้จัดการผู้เล่นโควต้าเอเชียครบจำนวนแล้วเป็นผลให้นักเตะที่ต้องมีทีมลงเล่นจำเป็นต้องย้ายไปในเล่นในลีกสเปนนะครับส่วนในสุดสัปดาห์นี้นะครับไทยรัฐทีวีมีคิวถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียร์คัพ2016เมืองทองยูไนเต็ดจะพบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้ที่สนามสุพัชราไสยเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:30 น.ครับ